วันนี้ข่าวแรกของเรามาเริ่มกันด้วยสาวเจ้าปัญหาลินซี่โลแฮนค่ะปัญหาเยอะจริงๆนะฮะนี่ล่าสุดก็เป็นพัวพันอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับเป็นข่าวเช้ากับการกับคดีลักทรัพย์นะครับไปชมกันครับข่าวเช้าระลอกใหม่ของลินซี่โลแฮนเกิดขึ้นที่ลอสแองเจลิสค่ะเมื่อลินซี่พร้อมโคดี้น้องชายและหนุ่มๆอีก2คนไปร่วมปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนไฮโซแต่พอเลิกงานนาฬิกาและแว่นตาแบรนด์หรูราคาหลายสิบล้านบาทกลับหายไปจากบ้านเจ้าภาพค่ะจึงแจ้งตำรวจให้มาสืบหามือขโมยซึ่งแววว่าเจ้าของบ้านสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของผู้ติดตามลินซี่ค่ะเว็บไซต์ tmc.com รายงานว่าตำรวจสอบปากคำลินซี่ตามขั้นตอนค่ะแต่เพราะเธอไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยจึงปล่อยตัวไปและทันทีที่รอดพ้นคำครหานะคะนางเอกคนดังก็บินจากลอสแองเจลิสมาหาคุณแม่ดีน่าที่นิวยอร์กทันทีค่ะโดยยืนยันว่าเธอไม่ได้หลบหนีซะหน่อยเพราะไม่ใช่คนผิดอยู่แล้วแค่จะแวะมาหาคุณแม่ตามที่ตั้งใจไว้เท่านั้นเองล่ะค่ะ